พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหน้ากากผ้ากราฟีนยับยั้งแบคทีเรียในสถานการณ์ปัจจุบันเราต้องเผชิญทั้งมลพิษจากฝุ่นควันและอันตรายจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหน้ากากผ้าจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องสวมใส่เป็นเวลานานจะดีแค่ไหนหากหน้ากากผ้าของเราสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นอับไม่พึงประสงค์ได้และยังฆ่าเชื้อโรคที่เกาะติดบนหน้ากากได้ด้วยครับบริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสวทช.และได้ร่วมมือกับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าชนิดยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99.9% โดยการนำสารกราฟีนที่เป็นสารประเภทนาโนคาร์บอนพิเศษมาเคลือบลงบนผ้าของหน้ากากเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและช่วยกระจายความร้อนได้ดีหน้ากากผ้ากราฟีนจึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ใช้ที่ช่วยยับยั้งกลิ่นที่เกิดจากแบคทีเรียฝุ่นละอองไม่เกาะสะสมและกราฟีนยังช่วยกระจายความร้อนได้ดีทำให้สวมใส่สบายขึ้นและนานขึ้นร่วมสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000